วันนี้ซื้อทุเรียนบริเวณด้านหน้าห้างแมคโครห้วยปาบนะครับแม่ค้าบอกว่ากรอบนอกนุ่มในดูนะครับกรอบนอกนุ่มในไม่ให้เราจับด้วยครับฟังเสียงครับฟังครับนี่ขว้างหัวหมายังแตกครับดูครับแล้วใช้แดกยังไงครับเนี่ยครับเคยเจอไหมเราเคยเจอไหมซื้อแถวนี้โอ้ซื้อแถวนี้ปกติผมจะมีร้านประจำแต่ผมมองเจ้านี้คือมาขาจรแล้วนี้ผมมองดูเอ้ยรูปมันสวยดีก็เลยลองซื้อดูพอซื้อไปแล้วโอ้โหผิดหวังอย่างมากปกติเราสายกินทุเรียนอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับเขาแยกกองไว้สองกองคือตอนแรกที่ผมไปเลยผมเห็นเขาทำเป็นสองไอกองเดียวไว้เลยกองใหญ่ไว้เลยแล้วนี้สักพักเขาก็มาแยกเป็นสองกองว่ากองนี้กินพรุ่งนี้นะแล้วกองนี้พร้อมทานได้เลยอ๋อแล้วเขาบอกเราบอกว่าโลเท่าไหร่อะไรเขาติดป้ายอยู่ครับว่าโลละร้อยแล้วผมก็เดินเข้าไปปุ๊บถามว่าทุเรียนที่ไหนพี่เขาบอกว่าทุเรียนยะลาเป็นชนีหรือหมอนเป็นหมอนทองทั้งหมดครับคือเขาบอกสามารถเอาไปทานได้เลยใช่ครับคือพร้อมทานได้เลยเขาบอกแล้วผมก็เลือกลูกเสร็จปุ๊บผมก็เอายกลูกเนี้ยให้เขาแล้วเขาก็กรีดดูกรีดให้ผมดูเนื้อว่าตรงนี้นะโอเคพร้อมทานแต่พอกดดูแล้วอ่ะตรงนั้นอ่ะมันนิ่มนิ่มจริงแล้วนี้เขากรีดเขาก็เอาไปกรีดทั้งหมดเลยกรีดแต่ว่าปกติถ้าร้านอื่นถ้าผมซื้ออ่ะคือเขากรีดแล้วเขาจะเอามาให้คนซื้อจับดูอีกทีแต่นี่คือเขาหันหลังให้แล้วเขากรีดเสร็จผมก็เลยว่าเอาอีกสักลูกดีกว่าแต่ลูกที่สองเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ให้ผมจับเลยก็คือไม่ให้ผมจับไม่ให้ผมทำอะไรแล้วเจ้านี้เราซื้อประจำไหมไม่ครับเจ้านี้คือเหมือนกับขาจรเราซื้อตรงไหนตรงหน้าห้างแมคโครเลยครับตรงนั้นน่ะคือจะมีร้านทุเรียนประมาณ3เจ้า3ถึง4เจ้าครับแล้วทีนี้คนข้างๆเขาจะบอกว่าคือเขาเป็นทุเรียนเครือญาติกันที่มาขายด้วยกันประกบหน้าประกบหลังแล้วมีอีกเจ้านึงที่ผมโพสต์ไปหลังจากที่ผมโพสต์ไปแล้วเขามาคอมเมนต์คือเจ้านั้นน่ะทุเรียนเขาอ่ะเนื้อดีเพราะผมก็เคยซื้อกับเขามาแล้วแล้วทีนี้เขาก็เลยลองมาขายอยู่หน้าแมคโครดูพอวันนั้นเขาขายไปพวกที่เขาซื้อไปอ่ะแล้วเจอปัญหาเหมือนกับผมแล้วเขาก็เอาทุเรียนไปด่าที่ร้านนั้นซึ่งร้านนั้นอ่ะคือทุเรียนเขาดียอมรับว่าดีเพราะว่าผมก็ซื้อกินประจำหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็ไม่มาขายเลยอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งในช่องนี้ด้วยเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารในรอบวัน